EP นี้นะคะมุกพาทุกคนมาชมบ้านเดี่ยวที่ใกล้นิมมานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพียงแค่10นาทีเท่านั้นค่ะบ้านหลังนี้นะคะมาในรูปแบบโมเดิร์นค่ะและราคาของบ้านหลังนี้นั้นมีราคาอยู่ที่ 3.99 ล้านบาทค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะน่าอยู่ขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวมีพื้นที่ทั้งหมด 64.1 ตารางวาค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็อีก3ห้องน้ำนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ที่หน้าบ้านแล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่ารูปทรงของบ้านเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบเหมือนเป็นกล่องอะไรอย่างนี้นะคะอีกหนึ่งพิเศษที่เป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เนี่ยนั่นก็คือดาดฟ้าค่ะดาดฟ้าของเขานะคะจะเห็นทั้งวิวดอยสุเทพแล้วก็วิวของสนามบินนานาชาติเชียงใหม่นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็เราจะเริ่มดูไปเรื่อยๆก่อนตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะคะรั้วหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นรั้วก่อคอนกรีตขึ้นมานะคะพร้อมกับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นระแนงไม้นะคะพร้อมกับมีกล่องเมลบ็อกซ์นะคะแล้วก็จะมีไฟติดเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะพอเดินมาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นทางขึ้นมาที่โรงจอดรถนะคะก็จะเป็นทางลาดขึ้นมานะคะแล้วก็พื้นที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะแบบกันลื่นค่ะสามารถจอดรถได้ 1-2 คันนะคะแล้วก็ยังสามารถจอดรถจักรยานยนต์ได้อีกเช่นกันนะคะเพราะว่าด้านข้างนี่ก็ยังมีพื้นที่อีกมากมายนะคะตรงนี้ค่ะทางเข้าของบ้านนะคะจะสามารถเข้าได้2ทางค่ะนั่นก็คือจะมีด้านข้างของตัวบ้านนะคะแล้วก็ทางเข้าหลักทางด้านหน้าบ้านตรงนู้นนะคะแต่ว่ามุกจะพามาชมรอบๆ บ้านกันก่อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะรอบๆ บ้านนะคะเขาก็จะ เป็นพื้นที่ในร่มนะคะเพราะว่าเขาก็จะต่อหลังคามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของหลังคาค่ะอยากให้มองขึ้นไปก่อนนั่นก็คือเขาก็จะติดตั้งรางน้ำฝนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพอมาตรงนี้ค่ะของแถมของบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีให้ทั้งหมดเป็นแท้งน้ำนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวปั๊มน้ำนั่นเองค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ยังเป็นพื้นที่ที่สามารถจัดเป็นจุดซักล้างได้ค่ะตรงนี้เขาก็จะเตรียมก๊อกน้ำแล้วก็พวกปลั๊กไฟอันนี้นะคะเราก็ยังสามารถติดตั้งที่เป็นตัวเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าได้อีกเช่นกันค่ะพื้นรอบๆ บ้านนะคะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องทั้งหมดเลยค่ะพอเดินมาตรงนี้นะคะเราก็จะมาถึงที่เป็นจุดเชื่อมประตูที่สามารถเข้าไปเชื่อมถึงห้องครัวภายในตัวบ้านได้อีกเช่นกันนะคะจะเป็นประตูลูกบิดประตูไม้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่ตัวดาดฟ้าของตัวบ้านกันเลยนะคะทางขึ้นนะคะก็จะอยู่ทางด้านหลังของตัวบ้านนะคะโดยที่บันไดเนี่ยก็จะเป็นคอนกรีตที่เกาะขึ้นมานะคะพื้นบันไดก็จะใช้เป็นพื้นกระเบื้องนะคะพอเดินขึ้นมานะคะเราก็จะเจอกับวิวที่เป็นวิวดอยสุเทพนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะพื้นที่ด้านบนเนี่ยเรายังสามารถจัดปาร์ตี้หรือว่าจะใช้สอยประโยชน์อย่างอื่นได้อีกเช่นกันนะคะเพราะว่าพื้นที่ข้างบนเนี่ยก็จะแบบเป็นลานกว้างๆแบบนี้เลยนะคะตรงรั้วนะคะเขาก็จะกั้นรั้วเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นรั้วเหล็กสีดำแบบนี้นะคะทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะวิวที่ได้นะคะก็จะเป็นวิวสนามบินเชียงใหม่ค่ะเราก็จะเห็นเครื่องบินนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมโซนถัดไปดีกว่าค่ะด้านบนนะคะเขาก็ยังติดตั้งที่เป็นก๊อกน้ำเอาไว้ให้นะคะเผื่อจะใช้ทำความสะอาดหรือว่าจะใช้ถอยประโยชน์อย่างอื่นก็ได้นะคะเราอาจจะจัดเป็นสวนดาดฟ้าแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าไปในตัวบ้านกันเลยนะคะทางเข้าที่มุกพาเข้าเนี่ยก็จะเป็นทางที่เชื่อมมาถึงโซนที่เป็นโซนรับประทานอาหารแล้วก็ห้องครัวนะคะประตูที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นประตูกระจกบานสไลด์แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเหล็กดัดเอาไว้ให้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยอีกชั้นนึงเนี่ยก็จะเป็นมุ้งลวดแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในเลยนะคะพอเข้ามาปุ๊บจากประตูทางด้านข้างนะคะเราก็จะเจอกับโซนที่เป็นโซนสําหรับรับประทานอาหารนะคะเขาก็จะให้เฟอร์นิเจอร์มานั่นก็คือเป็นโต๊ะรับประทานอาหารทั้งหมด6ที่นั่งนะคะด้านบนก็จะติดตั้งไฟเอาไว้ให้นะคะก็จะทําให้บ้านเนี่ยมันดูสวยงามขึ้นมานะคะพอถัดมาค่ะติดกับโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะซึ่งเขาก็จะให้อุปกรณ์มาครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหูดูดควันนะคะซิงค์ล้างจานแล้วก็จะมีไมโครเวฟนะคะในตัวของเคาน์เตอร์ครัวค่ะตรงนี้ด้านบนเขาก็จะท็อปด้วยหินแกรนิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นหินสีดำนะคะด้านล่างก็ยังมีประตูแล้วก็จะมีช่องที่ใส่ของใช้ต่างๆเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะผนังของห้องครัวนะคะก็จะเป็นผนังแบบกระเบื้องนะคะอันนี้ก็จะง่ายต่อการทำความสะอาดนะคะพอมาตรงนี้ค่ะเราก็จะเจอกับประตูที่สามารถเปิดไปยังทางด้านโซนด้านหลังบ้านได้นะคะจะเป็นประตูแบบ2ชั้นอย่างตอนแรกที่มุกโชว์ให้ดูก็จะเป็นประตูลูกบิดปกตินะคะแล้วก็อีกชั้นก็จะเป็นเหล็กดัดแล้วก็พร้อมกับมุ้งลวดอันนี้นะคะเผื่อเราอาจจะอยากเปิดระบายอากาศแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะต
รงนี้นะคะก็จะเป็นโซนอาจจะเก็บเครื่องปรุงหรือว่าใช้วางพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ได้นะคะเขาก็จะมีปลั๊กไฟเตรียมเอาไว้ให้แล้วด้านบนก็ยังสามารถเก็บของใช้ได้อีกมากมายนะคะแบบนี้เลยนะคะพอถัดมาตรงนี้ค่ะก็จะมีพื้นที่ที่เรายังสามารถวางของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะคะก็ยังมีพื้นที่ตรงนี้ที่เว้นเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมโซนถัดไปเลยค่ะถัดจากโซนรับประทานอาหารแล้วก็ห้องครัวนะคะเขาก็จะมีประตูกั้นแยกเป็นประตูกระจกบานสไลด์แบบนี้นะคะด้วยเฟรมสีขาวแล้วก็พอเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเป็นตัวของโซนห้องนั่งเล่นนะคะพื้นของตัวบ้านค่ะทางบ้านนะคะก็จะใช้เป็นพื้นกระเบื้อง 60x60 นะคะเป็นสีครีมค่ะพอถัดมาตรงนี้ค่ะเราก็จะเจอกับโซนที่เป็นโซน living area นะคะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่เขาให้มาก็จะมีเป็นชุดโซฟาพร้อมกับโต๊ะชานะคะแล้วก็ทีวีขนาด43นิ้วค่ะด้านล่างก็จะเป็นบิวอินที่สามารถเก็บของใช้ได้นะคะจะมีประตูปิดเอาไว้แบบนี้นะคะด้านบนก็ยังบิวอินชั้นวางของตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกของตกแต่งต่างๆมากมายอันนี้ค่ะข้างๆกันนะคะเขาก็จะติดบิวอินที่มันเป็นลายไม้แบบนี้นะคะเพิ่มให้ห้องเนี่ยมันดูสวยงามขึ้นมาอีกเช่นกันนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าทางเข้าของตัวบ้านนะคะมีทางเข้าหลักทั้งหมด2ทางนะคะด้านข้างส่วนตรงนี้ที่ติดกับโซน living area เนี่ยก็จะเป็นทางเข้าด้านหน้าสุดเลยนะคะก็จะมีประตูทั้งหมด2ชั้นแบบนี้อีกเช่นกันนะคะจะมีประตูกระจกมีเหล็กดัดแบบนี้นะคะเป็นแบบบานสไลด์นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวมุ้งลวดแบบสไลด์แบบนี้อีกเช่นกันนะคะในส่วนของประตูแล้วก็หน้าต่างเขาให้ทั้งม่านโปร่งแสงแล้วก็ม่านทึบแสงให้เรียบร้อยเลยนะคะห้องนี้เนี่ยเขาก็จะติดตั้งแอร์เครื่องปรับอากาศมาให้1ตัวนะคะโทนสีที่เขาใช้ของตัวบ้านนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีครีมแล้วก็สีขาวค่อนข้างส่วนใหญ่เลยนะคะพอมาตรงนี้ค่ะเขาก็จะยังจัดเป็นโซนนั่งเล่นนะคะวางโซฟาตัวเล็ก2ตัวเอาไว้คู่กันแบบนี้นะคะด้านบนก็ยังวิวของชั้นวางของเอาไว้ให้นะคะเพื่อเราอาจจะวางของตกแต่งหรือว่าของสะสมของเราก็ได้อีกเช่นกันค่ะพอถัดมาตรงนี้ค่ะเราจะมาดูที่ห้องนอนห้องแรกนะคะห้องนอนนี้เนี่ยจะไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์เอาไว้ให้นะคะแล้วก็จะให้สามารถเจ้าของคนใหม่เนี่ยออกแบบเฟอร์นิเจอร์อย่างที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะห้องนี้เขาก็จะเตรียมในจุดที่วางหัวเตียงเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งปลั๊กแล้วก็มีจุดที่สามารถติดตั้งทีวีได้อีกเช่นกันนะคะพอถัดมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะคะที่จะเป็นที่หันไปทางทิศหลังบ้านนะคะจะมีหน้าต่างบานกระจกบานสไลด์นะคะแล้วก็จะมีเหล็กดัดแล้วก็วงลวดนะคะพื้นห้องของห้องนอนนี้นะคะเขาจะใช้เป็นพื้นกระเบื้องยางค่ะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องยางลายไม้สีเข้มๆขึ้นมาหน่อยนะคะประตูอันนี้ก็จะเป็นประตูไม้สังเคราะห์แบบลูกบิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องถัดไปเลยนะคะถัดมาค่ะออกมาจากห้องนอนแรกปุ๊บขวามือต่อมาเลยก็จะมาอีกหนึ่งห้องนอนนะคะเหมือนกันค่ะว่าห้องนอนนี้เนี่ยไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์เอามาไว้ให้นะคะแต่ว่าห้องนอนนี้เนี่ยเขามีห้องน้ำที่อยู่ภายในตัวนะคะซึ่งห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะแยกโซนเปียกแห้งเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเรนโชเวอร์นะคะโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากระจกนะคะพื้นที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นพื้นกระเบื้องแบบกันลื่นนะคะขนาด 60x60 นะคะเป็นสีไม้หินอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างผนังเนี่ยเขาก็จะติดเป็นกระเบื้องอีกเช่นกันนะคะยังมีตัวช่องระบายอากาศนะคะติดมุ้งลวดแล้วก็จะมีกระจกบานพับนะคะสามารถปิดให้มันเก็บทุกอย่างได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีเหล็กดัดเอาไว้ให้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของตัวห้องนั่นเองค่ะห้องนี้ก็จะใช้เป็นพื้นกระเบื้องยางอีกเช่นเดียวกันเลยนะคะเป็นสีเดียวกับห้องนอนห้องแรกเลยนะคะพอถัดออกมานะคะเราก็จะเจอกับห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำนี้เนี่ยก็ยังใช้เป็นห้องน้ำสำหรับแขกหรือว่าจะใช้เป็นของคนใช้ในบ้านก็ได้ค่ะหมายถึงว่าคนที่อยู่ที่บ้านนะคะเขาก็จะแยกโซนเปียกแห้งเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยนะคะพอถัดมาค่ะตรงนี้เราก็จะมาถึงที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมของบ้านหลังนี้นะคะห้องมาสเตอร์เบดรูมเขาก็จะจัดเฟอร์นิเจอร์มาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะก็จะจบ
ตกแต่งแบบสไตล์มินิมอลมูจิมากๆเลยนะคะตรงนี้จะวางหัวเตียงแบบนี้นะคะหันไปแล้วก็จะติดตั้งแอร์มาให้1ตัวนะคะด้านข้างก็ยังมีหน้าต่างที่ยังสามารถเปิดระบายอากาศได้อีกเช่นกันนะคะหรืออาจจะรับแสงธรรมชาติได้ด้วยด้านข้างก็ยังรับวิวที่อยู่เป็นวิวหน้าบ้านแบบนี้นะคะคือหน้าต่างทุกบ้านของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็จะติดเหล็กดัดเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับม่านทึบแสงแล้วก็ม่านโปร่งแสงแบบนี้นะคะพื้นที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นพื้นกระเบื้องยางอีกเช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้นะคะเข้าเซตกันมากๆเลยนะคะจะเป็นสีขาวแล้วก็ขอบเป็นสีทองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะพร้อมกับกระจกติดตั้งเอาไว้ให้นะคะมีโคมไฟไว้ให้แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนั่นก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยก็จะมีห้องน้ำภายในตัวนะคะด้านในเขาก็จะเลเยอร์คล้ายๆกับห้องเมื่อสักครู่เลยค่ะก็จะติดตั้งทุกอย่างครบหมดแล้วแยกโซนเปลี่ยนแห้งแล้วก็จะใช้เป็นกระเบื้องทั้งหมดเลยนะคะเพื่อจะให้มันสะดวกต่อการทำความสะอาดนั่นเองค่ะก็ได้รับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้มาย้ำกันอีกทีค่ะสำหรับราคาของบ้านหลังนี้นะคะก็มีราคาอยู่ที่ 3.99 ล้านบาทค่ะเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับโลเคชั่นนี้การเดินทางค่ะจากบ้านหลังนี้นะคะเดินทางไปยังมช.แล้วก็นิมมานเหมินเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีค่ะเดินทางไปยังตลาดสดแม่เหี่ยแมคโครแม่เหี่ยนะคะใช้เวลาเพียงแค่15นาทีค่ะเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติเชียงใหม่นะคะใช้เวลา20นาทีค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะที่มีขนาดทั้งหมด 64.1 ตารางวาค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะแล้วก็ให้มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่เราเห็นในวิดีโอเลยนะคะสำหรับ EP หน้ามุกจะพาทุกคนไปไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่อง YouTube Channel ของ66 Property ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ